คราวนี้มาดูสัจธรรมกันหน่อยนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับปล้นเขา1ปีได้เงิน20ล้านบาทแต่ก็ไม่รอดถูกจับอยู่ดีนะครับผู้ชายคนหนึ่งที่สงขลาตำรวจเขาไปจับแล้วก็ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยมีหลักฐานหลายต่อหลายอย่างเป็นของกลางเขาบอกเป็นของของเขาเองแต่ว่ามันไม่น่าใช่คือคนอะไรจะมีโทรศัพท์ใช้ทั้งหลายเครื่องนาฬิกาปาเต๊ะเรือละเป็นแสนมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันเบอร์เริ่มเทิมสอบสวนจนกระทั่งทราบแล้วครับว่าพฤติกรรมก็คือปล้นตามบ้านคนรวยๆสอสอตำรวจใหญ่โดนมาหมดแล้วในพื้นที่ได้เงินไป1ปีที่ผ่านมาคือ20ล้านบาทด้วยกันแต่อย่างที่บอกครับว่าไม่รอดสุดท้ายก็ถูกตำรวจจับจนได้นะครับไปดูกันหน่อยว่าที่บ้านของเขาตำรวจไปเจออะไรบ้างอะไรครับตำรวจตั้งยัดแล้วไม่เรื่องอะไรครับนี่คือสภาพตอนที่ตำรวจเข้าไปจับกุมนายวิวัฒน์ดูดวงอายุ24ครับดูสภาพห้องก่อนเป็นห้องเช่าห้องหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีลักทรัพย์เพราะว่าดูในห้องนะห้องเช่าแต่ทรัพย์สินมีอยู่เยอะมากโทรศัพท์มือถือเขาอ้างว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเขาเองเขาไม่ได้ขโมยมาใช่พอตำรวจถามเนี่ยนะคะในคลิปเนี่ยนะคะบอกเลยของผมไม่ได้ขโมยเอาแหละแต่ว่าคือมันหลักฐานมันขนาดนี้นะคะตำรวจก็เลยพาตัวไปสอบต่อนะคะแล้วก็ของกลางเนี่ยเอาไปด้วยเลยนะคะมันนับแล้วเนี่ยเป็นร้อยรายการเลยนะแล้วของที่นายคนนี้มีอยู่ในห้องเนี่ยค่ะดูเลยนะคะกลางบนโต๊ะแบบนี้เลยนะคะมีแบรนด์เนมยี่ห้อดังจากต่างประเทศละพาเป็นหลักแสนเลยนะนาฬิกาดูสิเนี่ยเรือนหนึ่งอะคุณขวามือนี่คือน่าจะเป็นปาเต๊ะจริงโอ้โหเรือนเท่าไหร่พี่เป็นแสนขึ้นแต่อันนี้อะไรอะเดี๋ยวมีเสื้อชั้นในมีกางเกงในสุภาพสตรีด้วยของเขาใช้เหรอไม่เขาบอกว่าเขาจะหยิบมาใช้เอามาดมทุกครั้งที่ลงมือก่อเหตุคือหมายความว่าไปแนวโรคจิตด้วยไปป้นบ้านเขาไปจี้บ้านเขาแล้วเอายกทรงกางเกงในเขามาด้วยถูกต้องและในสภาพห้องเช่าแบบเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่มีรถมอเตอร์ไซค์ดูคาติหมายเลขทะเบียนเรียบร้อยเป็นของตัวนายวิวัฒน์ซึ่งเขาซื้อด้วยเงินสดจากการที่เขาขโมยบ้านข้าวของของบ้านคนที่เป็นจำนวนมากที่เห็นของกลางเนี่ยขายแล้วเอาไปซื้อบิ๊กไบค์คันแบบดูคาติโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะบ้านใครบ้างที่โดนจะบอกให้นะบ้านอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดนขึ้นมาแล้วนะจ๊ะนะคะบ้านอดีตสสสงขลาโดนมาแล้วนะจ๊ะบ้านผู้กำกับสภ.จนะก็โดนบ้านคุณหมอโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็โดนบ้านผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแล้วก็บ้านของข้าราชการนักธุรกิจอีกเยอะเลยโดนมาหมดแล้วนะฮะใครที่สงสัยว่าเคยโดนขโมยขึ้นบ้านจะใช่นายคนนี้หรือเปล่าก็ไปติดต่อได้ที่สภ.หาดใหญ่นะครับตัวนายวิวัฒน์เองบอกนะครับตอนหลังก็สารภาพบอกว่าของที่ขโมยมาเอาไปขายเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ดูคาติคันนี้แหละแล้วก็เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ขอโทษแล้วยังฝากเตือนบอกบ้านหรูๆเนี่ยล็อกประตูให้แน่นนะครับทั้งนอกบ้านแล้วก็ในบ้านด้วยโอ้ยังอุตส่าห์เตือนเจ้าของบ้านอีกเนาะนะคะคือดีที่สุดคืออย่าไปเอาของบ้านเขานะคะ